การหาเสียงในสหรัฐอเมริกาเบอร์นิแซเดอร์สก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าปัญหาก็คือคนที่มีรายได้อยู่ในลำดับที่สูงที่สุดร้อยละหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินเ,เยอะเกินไปแล้วคนที่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพได้เนี่ยได้รับความเสียเปรียบอย่างมากแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยชนชั้นปกครองในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่เาเรียกว่า The เดอะวนอรนนี่นี่คือวิธีการหาเสียงของของนักการเมือง ซึ่งจะลงสมัครชิงำแหนประธานาธิบดีในรอบหน้าเบอร์น mm ีแซนเดอร์ป๊อปปูล่าอย่างมากนะครับปัญหาก็คือว่าวาทกรรมต่างๆเหล่าลนี้ออกมาเนี่ยจากคนซึ่งพอถึงเวลาหาเสียงแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็โดนโจมตีว่าวา่าว่าเขาจะต้องใช้เครื่องบินส่วนตัวนะปรากฏว่ามันก็มีคนออกมาแฉว่าเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนที่เคยเริ่มใสในใ,ในในสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนเนี่ยเคยเดินทางไปดูงานที่สหสหภาพโซเวียตแล้วกลับมาแล้วก็บอกว่าดีกว่าอเมริกาเนี่ย เบอร์นิสแอนเดอร์ก็ต้องใช้ p r i v a t e jet เครื่องบินส่วนตัวในการบินไปบินมาในการหาเสียงและ p r i v a t e jet ที่เบอร์นิสแอนเดอร์ใช้เนี่ยนะฮะเบอร์นี่ควักกระเป๋าสตังค์ตนเองในการในการเช่า p r i v a t e jet ใช้ไหมก็เบอร์นีก็ต้องก็ต้องก็ต้องยืม p r i v a t e jet จากบริษัทเอ,อกชนซึ่งประกอบธุรกิจในการให้ยืมเครื่องบินส่วนตัวแล้วเบอร์นี่ก็ในที่สุดแล้วก็ต้องพึ่งพาเม็ดเงินสนับสนุนการลงทุนในการรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยในการโฆษณา จากบรรดาธุรกิจต่างๆไอ้ไอสิ่งที่สิ่งที่น่าทำความเข้าใจกันในเวลานี้แล้วเชื่อมไปถึงประเด็นที่ผมพูดในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลเวียนทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองให้มันไหลหมุนเวียนกันไปได้อยู่อย่างสม่าเสมอเนี่ยมันคือสิ่งที่บรรดานกักการเมืองฝ่ายซ้ายพวกนี้เกลียดก็คือทุน คุณมันคือปัจจัยหล่อเลี้ยงที่ทำให้ทั้งระบบการเมืองและเศรษฐกิจมันอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นจะมานั่งแอนตี้ทุนไปหาอะไรนะทุกคนต้องการสแสวงหาทุนทั้งคนที่มีฐานะร่ำรวยและคนที่มีฐานะยากจนและในประเทศซึ่งทุกคนมีโอกาสต่อให้ไม่เท่าเทียมกันแต่ต้องใกล้เคียงเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกคนมีเท่ากันเนี่ย มันก็ยังมีนักการเมืองที่พยายามหาเสียงแล้วก็บอกว่าโอกาสไม่เท่ากันคือมันมันมีประเทศที่โอกาสไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยมีแต่บางประเทศโอกาสเท่ากันเสร็จแล้วนักการเมืองฝ่ายซ้ายก็ต้องยังยัง,ยงนั่งบ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาเสียงให้กับตนเองจากคนที่มีฐานะยากจนและคิดว่าตนเองได้อโอกาสว่าประเทศนี้ไม่มีโอกาสโอกาสมันมีถ้าจะสร้างนะมีเสมอ